ลินครั้งนี้นะคะเราจะไปประเทศใกล้ๆครั้งที่แล้วแหละเช็กเกียใช่ไหมครั้งที่แล้วครั้งนี้เราก็จะมาเยอรมนีนั่นเองนะคะเยอรมนีเราจะไปเที่ยวปราสาทกันทุกคนเพราะว่าเจ้าหญิงบับเบิลกัมนะคะเขาบอกว่าอยากจะไปในที่ที่อื่นที่แบบไม่ใช่ปราสาทของตัวเองว่าเราก็เลยมีข้อมูลว่าขอขอบคุณ weareworldtour.com นั่นเองนะคะนี่13ปราสาทในเยอรมันสวยเหมือนในเทพนิยายแม่เจ้าอู้ว้าวนี่ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์นะจ๊ะใส่เองไปเลยคุณพี่และทำไมถึงมีถึง13ปราสาทจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ด้วยนะแต่อันเนี้ยเว็บไซต์นี้เขาก็คัดแต่ที่สวยๆเด่นๆเข้ามานั่นเองและที่เยอรมันน่ะทำไมถึงมีปราสาทเยอะแยะมากมายนั่นก็คือในสมัยก่อนนู้นแต่ละแคว้นของเยอรมันเนี่ยเขาก็จะมีเมืองเล็กๆน้อยๆย่อยๆต่างๆมากมายและเขาก็มีผู้ครองเมืองเจ้าหญิงเจ้าชายที่แบบอยู่แต่ละเมืองนั้นนั่นเองเขาก็เลยสร้างปราสาทเป็นของตัวเองเพื่อแบบว่าให้เห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองชั้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าเราจะไม่ไปทุกที่นะคะทุกคนเราจะคัดที่แบบไฮไลท์อะyou know ไฮไลท์ว่าแบบที่นี่ก็คือสวยที่นี่ก็คือมีอะไรเด่นนะทีแรกนี่จ้าปราสาทนอยชวานสไตน์นั่นแหละจ้ะไปฟังเสียงเป็นภาษาเยอรมันกันดีกว่านอยชวานสไตน์คาสเซิลออกเสียงประมาณนี้เพราะว่าภาษาเยอรมันเป็นแบบภาษาที่ค่อนข้างออกเสียงยากนิดนึงถ้าเราไม่ได้เรียนเลยปราสาทนี้นะคะตั้งอยู่บนเทือกเขาElf นั่นเองนะคะอยู่ที่มิวนิกเยอรมนีเราไปดูกันจ้าเขาบอกว่าปราสาทที่นี่นะมีความงดงามที่สุดที่หนึ่งของโลกเลยเพราะว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยบอกเลยว่าอลังการสุดๆไปเลยทุกคน Neuschwanstein Castle เราลงไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เป็นยังไงเขาบอกว่าตรงนี้ก็คืออยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์นั่นเองนะคะก็คือปราสาทนี้เป็นปราสาทของต้นแบบในเทพนิยายเลยอย่างในดินแดนเทพนิยายหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูไม่ว่าจะฤดูไหนก็คือสวยงามสุดๆไปเลยทุกคนนี่จุดชมวิวดีกว่าแม้ไปจ้านี่คือดินแดนในเทพนิยายของจริงเรามาถึงแล้วและมีอยู่จริงบนโลกนี้ดำปื๊ดไปละเอ๋ฮัลโหลอ่ะไม่เป็นละออกมามาน่ากลัวน้องช่วงที่เขาไปเก็บภาพครั้งนี้อาจจะเป็นช่วงที่กำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นั่นเองนะคะแล้วลงไปอีกจุดหนึ่งหนึ่งคือได้วิวนะจริงๆอ่ะสวยค่ะและมุมนี้จะได้เห็นอะไรไหมเนาะคุณแค่ประตูก็สวยงามอลังการเวอร์วังแล้วว่าเจ้าหญิงบับเบิลกัมฮัลโหลเหมือนที่คุณอยากจะมาหรือเปล่าตรงนี้ก็คือสุดทางนี่เงยหน้ามองตรงนี้ไปเลยไหนๆก็ไหนๆและมุมนี้ก็ถือว่าสวยอยู่เรามาถ่ายมุมนี้ดีกว่าเยือนจ้าพร้อมถ่ายรูปนี่มีช่างภาพคุณช่างภาพตรงนี้ริมขอบเล็กๆจักพร้อมถ่ายรูปจ้า3 2โอเคที่นี่อาจจะแบบหามุมยากในการถ่ายรูปยากนิดนึงเราจะให้ดูในเว็บไซต์ VR World Tour นั่นเองนะคะนี่เขาบอกว่ามาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยทุกคนด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่ด้านนอกโอ้หมอกสวยงามมากและนี่ก็คือช่วงหิมะตกก็สวยไปอีกแบบนึงสวยสุดๆสวยมากๆนี่นะคะก็คือช่วงหิมะตกภาพกระตุกมากๆเลยช่วงหิมะตกก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยคุณบับเบิ้ลกัมถ่ายรูปอีกรอบนึง3 2มาแค่สถานที่เดียวได้ถึง2รูปอะเราไปต่อกันดีกว่าเราไปต่อที่พระราชวังไหนดีอันนี้ก็เป็นพระราชวังฤดูร้อนอาจจะธรรมดาไม่น่า
ปราสาทนี้ Elst Castle นั่นเองนะคะก็คือเป็นคฤหาสน์ของตระกูล Elst นั่นเองนะคะอยู่ยาวถึง33รุ่นเลยแล้วก็มีระยะเวลานาน850ปีแล้วและตอนนี้นะคะก็ยังเป็นทรัพย์สินของตระกูลนี้อยู่ปราสาทแห่งนี้ก็ยังมีผู้อยู่อาศัยมาตลอดด้วยนั่นเองทุกคนข้างในก็จะเป็นภาพเขียนข้าวของเครื่องใช้โบราณอะไรใดๆนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นยังไงไปกันค่ะไปกันค่ะโอ้ข้ามมงข้ามเมืองไปเลยจ้าแต่ก็ยังอยู่ในเยอรมนีนั่นเองนะคะหมุนติ้วติ้วติ้วที่นี่นั่นเองปราสาทนี้นะคะเป็นปราสาทที่ยังมีผู้อยู่อาศัยก็คือเป็นตระกูลเอลต์นั่นเองนะคะเอลต์ประมาณนี้นะคะก็คือสืบทอดกันมาถึง33รุ่นแล้วนอกจากยังมีผู้อาศัยเขาก็ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมความสวยงามของปราสาทแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะภายในปราสาทก็จะมีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เราบอกไปแล้วก็ภาพเขียนเข้าของเครื่องใช้โบราณนั่นเองอิฐหินดินทรายพื้นใดๆการวางองค์ประกอบนั่นนู่นนี่นะคะก็เป็นเหมือนกันโอ้คุณจริงๆแล้วคือสวยงามมากเลยนะอันเนี้ยเป็นปราสาทที่ยังใช้งานจริงมีคนอยู่จริงนั่นเองมีจุดไฮไลท์1จุดนั่นก็คือการเดินนี่เดินออกไปตรงสะพานตรงนี้นะแล้วมองย้อนกลับมาก็คือสวยงามมากเราต้องได้ไปดูไปค่ะคุณบับเบิ้ลกัมนี่จ้าเป็นทางเข้าไปแล้วก็เห็นตัวปราสาทไปค่ะคุณบับเบิ้ลกัมเราจะยืนอยู่ตรงนี้และถ่ายรูปพร้อมไหมอ่ะเห็นท้องฟ้าอีกหน่อย3 2นี่ทุกคนก็คือต้องได้มาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์นั่นเองดูก่อนและปราสาทสุดท้ายที่เราจะพามาในวันนี้คือใครเคยได้ยินคำว่าลิกเตนสไตน์บ้างเอ้ยและก็คือที่นี่นั่นเองนะคะปราสาทลิกเตนสไตน์นะคะอยู่ในเมืองเล็กๆที่นี่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีนั่นเองนะคะถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12นั่นเองค่ะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเราๆอะไรเงี้ยได้รับความสนใจน้อยมากสำหรับปราสาทแห่งนี้เขาก็เลยมีจัดทัวร์แค่เป็นภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ทำไมถึงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าป้อมปราการของอัศวินแห่งลิกเตนสไตน์เนี่ยนะคะที่เนี่ยเป็นปราสาทที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแล้วแล้วก็แต่ก็ได้รับการทนุบำรุงซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะก็ใกล้เคียงเพราะว่าอันเนี้ยติดรั้วจ้าคุณพี่จ๋าไม่เป็นไรเรายืนอยู่ใกล้ๆตรงนี้มุมนี้แหละนี่คุณเจ้าหญิงเชิญยืนจ้าแล้วเราจะถ่ายรูปพร้อม3 2โอเคเราไปครบถึง3ที่แต่จริงมีอีกเยอะแยะมากมายในการที่เราจะได้เดินทางไปยังปราสาทต่างๆของประเทศเยอรมันครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนและเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเป็นปราสาทอีกหรือเปล่านะจะเป็นที่เยอรมันเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ครั้งนี้เราพาทุกคนไปที่ปราสาทที่ประเทศเยอรมันนั่นเองถึง3ที่เลยไปแล้วทุกคนขอบคุณคุณบับเบิ้ลกัมด้วยนะคะองค์หญิงต้องกลับปราสาทแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย